ต้องเล่าต้องเล่าให้ฟังก่อนตอนนั้นแบบว่าเราเหนื่อยมากๆกลับมาจากทัวร์ต่างจังหวัดเลยค่ะแล้วกลับมาเราก็เก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วอยู่ในค่ายแล้วก็เห็นบนโต๊ะบนโต๊ะมีอะไรเหลืออยู่ค่ะใหญ่กว่าเรื่องบนโต๊ะมีอะไรเหลืออยู่แบบของพี่ทีมงานอะไรเงี้ยค่ะคือหิวคือมีก็มีหนึ่งในสมาชิกของเราหิวค่ะเหมือนว่ากลืนน้ำลายกรุบโอ้โหได้ยินเสียงดังเล่าละเล่าละเอียดมากครับเออดีดีดีต่อฮะก็วิ่งกรูไปที่โต๊ะนั้นแล้วก็ไปแกบแคคแล้วก็พาก็มีเสียงขึ้นมาว่าแบบโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าก้างปลามันติดคอมันไม่ใช่อันเดียวมันต้องมีประมาณแบบ 11-12 อันแน่ๆอันนี้น่าจะอันนี้อันเดียวแล้วมั้งฮะเรื่องจริงเหรอมันแบบไม่ออกอ่ะมันเข้ามาใช่พยายามกินน้ำแล้วมันก็แบบตอนนั้นคือทุกคนออกไปหมดแล้วเราก็หาน้ำแบบในตู้เย็นก็น้ำแบบที่เขากินมาแล้วด้วยอ่ะแต่มันต้องกินน่ะต้องกินแล้วมันต้องจังใจกินแล้วก็ไม่ลงข้าวหนูข้าวเหนียวอะไรเงี้ยข้าวเหนียวก็ยัดแล้วยัดแล้วแล้วไงก้าวติดเหมือนติดเป็นตัวถูกไหมติดเป็นตัวแล้วไงแล้วสุดท้ายเป็นไงนะสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายต้องช่วยกันแบบกระแทกค่ะตบหลังงานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่หยุดเอาละครับเรื่องราวเจ็บๆแบบนี้คือเจ็บที่คอเจ็บที่คอแล้วเจ็บใจที่เพื่อนมาตบหลังตบหลังด้วยและที่สำคัญครับมันได้ฟิลตรงที่โอ้โหเฟย์ฟังแก้วเล่นคอนเสิร์ตมาคุยเขี่ยหาอาหารกันนะครับเหมือนแบบว่าแมวแย่งของกันกินอะไรเงี้ยสุดท้ายก้างติดคอเอาละครับเรื่องเจ็บเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเจ็บของใครครับ1ใน3คนนี้น้องๆทางบ้านต้องตอบมาครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแก้วหรือของเฟย์หรือของฟางครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องน้องไนท์นะครับเดี๋ยวให้น้องไนท์ทายดีกว่าเรื่องราวเมื่อกี้นะฮะก้างปลาติดคอหนึ่งในสมาชิกเฟย์ฟางแก้วคิดว่าเป็นเรื่องราวของใครครับน้องไนท์ยืนยันเขาตอบก่อนว่าตอบว่าใครตอบมาก่อนว่าใครก้างปลาติดคออันนี้ช่วยแล้วนะตกลงว่าตอบใครตอบใครพี่ฟางค่ะตอบว่าใครนะครับฟางพี่ฟางหูกลับมาเป็นพี่ฟางเขากลับเป็นพี่ฟางแน่ใจเหรอเฉลยกันก่อนสรุปนะครับว่าสายทางบ้านนะครับคิดว่าก้างปลาติดคอคือน้องฟางถ้าเกิดตอบถูกนะครับรับไปเลยเสื้อยืดจากยูทูบแนลถ้าเกิดตอบผิดนะครับกลับบ้านมือเปล่าไม่ธรรมดานะฮะมีลายเซ็นของสามสาวอยู่ด้วยตรงนี้ตรงนี้มีลายเซ็นด้วยและคนที่จะเฉลยนะครับคำถามข้อนี้ครับสามสาวครับเฉลยให้ฟังหน่อยครับก้างปลาติดคอเนี่ยมันคือเรื่องราวความเจ็บปวดของใครครับเออหนึ่งสองสามชี้หนึ่งสองสามเดินต่อรู้สึกผิดเลยพอบอกว่าน้องจะกลับบ้านมือเปล่าโอ้โหไม่ไงนี่ถ้าไม่อยากพลาดรายการเด็ดๆจาก You Channel กด Subscribe เลย You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง